เรายังอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่34เมืองทองธานีค่ะแล้วโซนที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ไม่ธรรมดาค่ะเจ้าของโซนเป็นหนุ่มหล่อสองท่านค่ะวันนี้ตายหนีบดิฉันไว้ทั้งคู่เลยนะคะข้างๆค่ะพี่สุขุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปียวค่ะสวัสดีครับหน้าคุ้นกันหมดเลยค่ะโซนนี้เป็นโซนรถหรูครับผมและด้านหลังนี้ก็ไม่หรูธรรมดาด้วยเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์อย่างยิ่งค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนบิ๊กไบค์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยผมคิดว่าคนทั่วโลกนะครับที่เป็นหัวใจยามาฮ่านะครับนี่คือแชมป์โลกรถของแชมป์โลกปี2012โลเรนโซนะครับมอเตอร์จีพีนะครับไม่ธรรมดา M1 ของเรานะครับ M1 นี่เป็นยังไงบ้างน้องเปียว M1 ถือว่าเป็นนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้มีมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วคุณเปียวรู้ไหมว่า M1 ด้านหลังเนี่ยครับชนะใน MotoGP มากี่ครั้งแล้วทั้งหมด6ครั้งครับที่ได้แชมป์โลกมาทั้งหมด6ครั้งถือว่าเยอะที่สุดในทุกค่ายนะเยอะที่สุดถือว่าอันดับ1จำนวนที่เยอะที่สุดเป็นแชมป์ผู้ผลิตอย่างนั้นเลยใช่ครับทำให้มั่นใจว่ารถแข่งของ Yamaha ดีที่สุดใช่ครับดีที่สุดคราวนี้ขอถามสมรรถนะของ M1 นิดนึงครับผมมีอะไรบ้าง M1 เป็นรถขนาดกี่ซีเป็นรถขนาด999ซีซีหรือแข่งในรุ่นไม่เกิน 1,000 ซีซีนะครับรวมเทคโนโลยีทุกอย่างที่เป็นที่สุดของมอเตอร์ไซค์ในโลกนี้ลงไปอยู่ในตัวรถนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกเซรามิกคาร์บอนล้อที่มีน้ำหนักเบาพิเศษโช๊คที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอยู่ในนี้หมดเลยสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำมาเสนอในโซนนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะโซนต่อไปค่ะโซนต่อไปไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่ารถหรูอยู่ข้างๆเราเนี่ยพี่สุขุมคุณเปียวพาเดินไปดูกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้เรานั่งกันอยู่ที่แท่นของรถ M1 แล้วเราก็กระโดดลงมาของรถแชมป์เช่นกันแต่อันนี้เป็นแชมป์ All Japanคนแรกคนเดียวที่ของเมืองไทยและที่โซนเอเชียนั้นทำมาได้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพี่ขุมคะอธิบายนิดนึงว่าพี่ขุมยืนอยู่กับรถของใครรถคันนี้เป็นรถของคุณเดชาไกรศาสตร์นะครับซึ่งเราเป็นที่ทราบกันนะครับว่าในปี2012เขาได้รับรางวัลแชมป์นะครับในหลายๆสนามของออลจาแปนจนในที่สุดสะสมคะแนนได้เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์คนไทยคนแรกและคนเดียวนะครับณปัจจุบันเป็นแชมป์ของเอเชียคนเอเชียชาวเอเชียที่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของยามาฮ่าอย่างยิ่งแล้วคันนี้เนี่ยนะคะเราอยู่กับรถของเบอร์65 65คุณเปียวขาของใครขี่คะคันนี้คันนี้เป็นของคุณเฉลิมพลผลไม้คันนี้ก็เป็นนักบิดที่พูดง่ายๆว่าอารมณ์ปัดเปียวพอสมควรใช่ครับเป็นหนึ่งในทีมของยามาฮ่าก็ไปคว้าชัยมาด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าคุณเฉลิมพลผลไม้นั้นก็เป็นนักบิดที่อยู่ในใจของหลายๆคนแล้ววันนี้รถเขาก็มาอยู่ที่โซนนี้ใช่ครับคันนี้กี่ซีซีอะไรคันนี้เป็น600ซีซีเป็นรุ่น600ซีซีรุ่นสต็อกก็คือรุ่นสแตนดาร์ดเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปค่ะรถหรูของเรามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะและแล้วเราก็มาที่โซนของบิ๊กไบค์อย่างเต็มตัวเลยนะคะโซนนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาคันแรกของบิ๊กไบค์ในหัวแถวนี้พี่สุขุมขารุ่นไหนคะตอนนี้ก็คือตัว FZ8 นะครับ N ซึ่งเป็นตัวที่เป็นเขาเรียก Naked นะครับเครื่องยนต์800ซีซีนะครับปี2013ลักษณะเด่นของ FZ8 นี้มีอะไรบ้างลักษณะเด่นของ FZ8 นะครับในส่วนของสมรรถนะเป็นรถที่เหมาะสำหรับขี่ใช้ในเมืองขี่ง่ายใช้งานสะดวกนะครับใช่การนั่งดูแลรักษาง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันทุกวันขี่เล่นได้ไปทำงานได้ขี่ท่องเที่ยวได้ในคันเดียวข้างๆเราก็ไม่ธรรมดาพี่สุขุมคะครับผมข้างๆนี้เป็นบิ๊กสกูตเตอร์530ซีซีนะครับเครื่องเป็นระบบออโตเมติกนะครับขับขี่สบายนะครับแค่บิดคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกเท่านั้นนะครับสบายๆง่ายๆครับผมต้องเรียนถามนิดนึงว่าT-Max 500กับT-Max 530ต่างกันอย่างไรแล้วที่สำคัญอารมณ์ในการขับขี่ต่างกันหรือไม่ในส่วนของ T-Max 530กับ T-Max 500มันต่างกันดีไซน์ใหม่หมดไม่ใช่เป็นมันเดเชนแต่เปลี่ยนใหม่หมด
ครื่องยนต์ขยายกระบอกสูบขึ้นมาเป็น 530cc แล้วก็ขี่ง่ายกว่าเดิมนุ่มนวลกว่าเดิมก็พูดได้ง่ายว่าเปลี่ยนแค่รูปทรงหน้าตาเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นใหม่ 30cc ใช่ครับคุณก็สามารถขับรถบิ๊กสกูตเตอร์ได้ในอารมณ์สปอร์ตค่ะสุดยอดของรถสปอร์ตใช่ครับผมก็คือตัว R1 นะครับชื่อเต็มของก็คือ YZF R1 นะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็คือลอกมาเลยนะครับน้องๆของ M1 เพราะนั้นความสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็ดีความคงทนความแข็งแกร่งความรวดเร็วอยู่ในตัวนี้สมรรถนะของ R1 ทำไมมันขายดีจัง R1 ถือว่าเป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงเขามีมานานมากเป็น10ปีฉะนั้นการันตีได้ถึงความแรงคนที่หลงไหลการขับขี่รถ Yamaha R1 เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการอะไรจาก Yamaha R1โดยลักษณะของตัว R1 เองอาจจะดูแล้วไม่ใช่รถที่ขี่ง่ายแต่ว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเป็นรถที่สนุกในการขับขี่ทุกครั้งที่เวลาเราได้สัมผัสขั้นต่อไปค่ะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับ SJR 1300A นะครับเครื่องยนต์ทราบกันอยู่แล้วนะครับตามโมเดล 1300cc SJR 1300ของปี2013นี้แตกต่างกับ2012 อย่างไรบ้างในส่วนของตัวดีไซน์นะครับด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็มีระบบใหม่เข้ามาหลายๆตัวอย่างตัวครูซคอนโทรลซึ่งเป็นระบบการล็อกความเร็วทำให้การเดินทางขี่ได้ง่ายขึ้นคอนโทรลความเร็วได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัว FJR ใหม่มีระบบทักชั่นคอนโทรลซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการฟรีของล้อในขณะขับขี่ซึ่งมันจะช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นในเวลาฝนตกหรือถนนลื่นคือพูดง่ายๆว่า Yamaha ก็ใส่ใจถึงแม้รถจะมีกำลังแรงแต่ก็ยังมีระบบทักชั่นคอนโทรลคอยดูแลผู้ขับขี่ด้วยเช่นกันนะคะขั้นต่อไปค่ะคันนี้ค่ะพี่สุขุมขาครับผมคันนี้นะคะเปิดตัวมาแรงพี่สุขุมขารุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับของเรานะครับโดยเฉพาะผู้ที่รักการผจญภัยรักการขับขี่ที่อยากจะขี่แบบออฟโรดหรือเขาเรียกอย่างว่าแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับมันจะมีน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวรถดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆสะดวกสบายในการขับเคลื่อนนะครับมีเครื่องยนต์อย่างที่คุณลินได้กล่าวไว้นะครับ 1200cc นะครับเพราะนั้นทอร์ชเครื่องก็ดีแรงมากแล้วก เรามีกล่องมีแอคเซสซอรี่แต่งขึ้นมาสวยงามนะครับเป็นที่บึกบึนเป็นที่น่าเกรงขามนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือพระเอกของเราอีกคันอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันจำหน้าไว้เลยนะคะซูเปอร์เทเนเล่สุดยอดสมรรถนะของการขับขี่ในแนวแอดเวนเจอร์อย่างแน่นอนของ Yamaha Rider Cup ค่ะสัปดาห์นี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่พาทางรายการมาเยี่ยมชมในโซนของรถหรูคู่ใจคนที่ชอบความเร็วนะคะ